เชิญแตมเจอเรื่องของเชิญแตมแล้วแม่มดน้อยกิ๊กกี้โชว์ตัวหน่อยสิแม่มดน้อยกิ๊กกี้ที่ยังเหมือนไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวครับเชิญแตมค่ะแม่ปูเป้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่นี่เลยค่ะ The World of Studio GB Animation Exhibition Bangkok 2023นะคะจัดที่ Central World นะสตูดิโอ GB ก็คือการ์ตูนต่างๆอ่ะที่เราชอบกันอ่ะโทโร่นี่อย่างวันนี้เชิญแตมเขาแต่งตัวเป็นแม่มดน้อยกิกิเชิญแตมเชิญแตมแต่เป็นตัวนี้ ขาดอะไรรู้ป่ะขาดอะไรไม้กวาดขาดไม้กวาดเขาบอกไม้กวาดมาเขาข้างในมีไม้กวาดแล้วแมวมีป่าวไม่รู้แต่ข้างในมีไม้กวาดเป็นการ์ตูนที่แบบว่าฮิตไปทั่วโลกนะสตูดิโอจิติเนี่ยมีหลายเรื่องเดี๋ยวถ่ายอ่ะทุกคนจะต้องนึกออกมีตัวดำๆอย่างเงี้ยที่เป็นผีอ่ะนี่ไงโทโร่เราก็ดูไม่ครบนะแต่เราดูหลายเรื่องเหมือนกันเราดูเรื่องคนแก่คนนี้เรื่องนี้เราก็ดูหมูนี่ที่ไม่ดีเรื่องนี้เราก็ดูอ้าวพี่ลอยแก้วมาด้วยโอ้โหจริงเลยบังเอิญเจอกันอีกแล้วเนี่ยข้างบนได้ไหมครับยังสวยคือแม่จะบอกว่านิทรรศการอันนี้ค่ะของจีบีอ่ะเขาจัดแบบมาหลายประเทศแล้วนะคือก่อนหน้าเนี้ยเขาจัดที่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วครั้งที่3เนี้ยคือที่ประเทศไทยแต่ที่ประเทศไทยอ่ะจะมีอะไรบางอย่างที่มีเป็นที่แรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน่ารักมากโยคิดว่าประสาทนี่ไงในการ์ตูนอันนี้เราเคยดูแต่เราไม่รู้ชื่อเรื่องยากมากเลยอ่ะแกะตัวเท่านี้เองน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนในการ์ตูนเลยไหมดีกว่าที่คิดมากเลยนะจริงเจออันแรกก็อึ้งแล้วอ่ะแค่เข้ามาแล้วก็อยากมาอีกเฮ้ยนี่น่ารักจังเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะลูกไม่รู้สิหุ่นเบาๆตามลูกศรอุ้ยนี่ไงคุณยายอ๋อเข้าใจแล้วไม่เข้าใจภาษาของเฮาเราก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องเราก็ไม่รู้ไอ้เรื่องที่ดูเราก็ยังไม่รู้เลยที่ดูก็จำชื่อไม่ได้อ่ะนี่น่ารักอ่ะไม่ใช่กรอบรูปธรรมดาแต่เป็นกรอบรูปที่ดูลึกเข้าไปเหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นสามมิติป่ะเพราะมันคือสามมิตินี่ไงคุณยายคนเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่เหรอใช่คุณยายไม่เหมือนถ่ายภาพอ่ะไม่เดียวกันหรอก็คนนี้ดูแก่ไม่มากอ่ะเห็นเลยในกระดาษแล้วหิวเลยอ่ะข้าวแกงกะหรี่มีข้าวแกงกะหรี่กับเบคอนไข่ดาวสวยจริงแฟนๆนะคะต้องมาห้ามพลาดเลยโอ้โหคือเหมือนกับว่าเป็นฉากกลมๆล้อมรอบ360องศาคือเหมือนเราอ่ะยืนอยู่ในฉากการ์ตูนไงที่ยืนตรงนี้แล้วมองไปรอบๆก็จะเห็นแบบเนี้ยลาบูต้าแคสเทิลอินเดอะสกายเรื่องนี้แหละแม่คนนี้เขาลอยอยู่อ่ะเขาเป็นอะไรไหมที่นางเอกเขาลอยลงมาจากปราสาทแล้วใส่สร้อยที่มีอัญมณีตอนเดียวเขาลอยขึ้นไปแต่ตอนนี้เราลงมาก่อนจะขึ้นไปก็ต้องลงมาก่อนนี่นี่รู้ได้ยังไงว่าขึ้นหรือลงนี่ก็อาจจะขึ้นไปได้นะโยดูสร้อยข้างบนถ้าขึ้นสร้อยจะดึงตัวขึ้นไปหรอทำไมหรอก็เพราะว่าสร้อยของเขาอ่ะพาเขาขึ้นไปเหรอโอ้โอเคโอเคสร้อยพาเขาขึ้นไปโอ้ยฉันกำลังเอียงต้องดูฝั่งไหนอ่ะต้องดูฝั่งไหนแบนมันไม่แบนหรอกดูตรงไหนมันก็ไม่แบนมันไม่ได้แบนสวยมากอ่ะมันดูแบบมีแค่ขาเดียวตอนนี้เหมือนเราหลุดเขามาอยู่ในการ์ตูนไงวันนี้เรื่องอะไรอ่ะมีเด็กผู้หญิงอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเออแล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้เนี่ยดูจากกล้องเนี่ยเหมือนออกมาจากการ์ตูนจริงๆจริงๆคือมาอยู่ที่เนี่ยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในการ์ตูนจริงๆนี่เครื่องบินขึ้นมาบนเมฆกรอบรูปแต่ละอันที่เขาทำนี่นะทำไมอ่ะพี่ไอ้แก้วทำอะไรส่งอะไรครับถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเพื่อจะได้รูปประมาณนี้นะอ๋อโหเฮ้ยมันลึกลงไปอันนี้คือปราสาทกับหัวคือปราสาทกับหัวนี่ไงเป็นตัวปราสาทอยู่ข้างบนแล้วหัวทิ่มลงคือปราสาทกับหัวจะมีที่เมืองไทยเป็นที่แรกคือประเทศอื่นจะยังไม่เห็นอันนี้นะส่องลงไปเนี่ยเหมือนมันลึกลงไปข้างล่างเขาทำลอยไว้ข้างบนใช่แล้วก็ใช้กระจกสะท้อนลงไปเป็นกระจกก็สะท้อนสวยมากอ่ะเชิญแตมเจอเรื่องของเชิญแตมแล้วนี่ไงแม่มดน้อยกิ๊กกี้นี่มาโชว์ตัวหน่อยสิโชว์ตัวหน่อยสิแม่มดน้อยกิ๊กกี้ที่ยังเหมือนอันนี้เรารู้อันนี้เพราะเราดูอันนี้เรารู้มันร้านขนมปังร้านขนมปังในเรื่องอ่ะใช่
อะไรครับเซตแตมทำอะไรครับแตมอะไรครับเขามีเล่นค่ะมีตัวนี้แล้วเราก็ต้องปั๊มไปเจออะไรมาแล้วก็ปั๊มให้ครบเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะอันเนี้ยตื่นเต้นมากเพราะเราดูเรื่องนี้เขาเหมือนกับว่ามาจากเมืองแม่มดแล้วก็มาอยู่ร้านขายขนมปังช่วยขายขนมปังเห็นแล้วขนลุกชอบเชิดแตมมาเหมือนออกมาจากการ์ตูนจริงอะเนี่ยดูส่องเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนส่องกระจกป่ะเออเชิดแตมนาในขอดูหน่อยสิอุ้ยโอ้โหนี่มีขนมปังของอิกิด้วยอะขนมปังแล้วกับอิกิอุ้ยอยู่กับแมวเนี่ยแมวตัวนี้ในการ์ตูนเลยอะอุ้ยน่ารักนี่ไงอิกิเขาขี่ไม้กวาดเขาขี่นิมบัส 2000ไม่ใช่นะแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมันอาจจะไม่ตกก็ได้ป่ะเขาอาจจะแต่งแบบนี้ป่ะแม่ว่าแมวตัวนี้เป็นของเล่นของหมาตัวนู้นนี่ไงเห็นไหมมันเป็นที่นั่งอยู่เนี่ยเขานั่งอยู่เห็นไหมแล้วเราจะช่วยเขาเก็บได้ไงอ่ะจะแบบใช้เวทมนต์สิมันไม่ตกฟังหรือไม่ตกหรอกหมาเขานอนมองอยู่อันนี้เขาให้เราถ่ายรูปแบบในหนังเป็นช็อตนี้เดี๋ยวแม่บูเป้กับเชิญแดมจะไปถ่ายแล้วเราเป็นใครอ่ะเราเป็นตาแว่นนี้ใช่ไหมอ่ะเป้ก็ต้องเป็นตาแว่นคนนี้สิแล้วเชิญแดมก็เป็นขี่ได้อ้าวเชื่อแต่ไม่ได้ขี่ไม่กวาดอ่ะเนี่ยเชื่อแต่จะไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ฉากนี้กิกิขี่ม็อกมาเชื่อแต่ต้องเอื้อมมือไปจับมือแม่เนี่ยโอ้ยลอยไปแล้วลอยไปแล้วผิดค่ะเอาผิดค่ะลอยไปแล้วลอยไปแล้วผิดค่ะลอยไปแล้วลอยไปแล้วเอาลอยไปแล้ว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 โอ้สวยงามมากอ๋อนี่ก็จะเป็นอีกฉากนึงเฮ้ยดูสิเนี่ยเชื่อแต่มีแอคชั่นหน่อยโอ้โหดูสิเนี่ยขี่จักรยานลอยขึ้นมาเลยลอยมาแล้วโอ้โหท็อปคอร์ลอสโซเอาแม่ปูเป้ทำไมมานอนอยู่นี่ล่ะครับไอ้ใช่ไหมโยคนทำโยรูปภาพทุกรูปของเขาเนี่ยแบบว่าทำลึกๆเข้าไปสวยดีอ่ะให้ดูดิถ่ายวิดีโอเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการ์ตูนจริงๆอ่ะสีสันแบบว่าสดใสมากเฮ้ยเรายังไม่เจอโทโทโร่เนาะเฮ้ยนี่ไงโทโทโร่จริงด้วยเจอโทโทโร่แล้วนี่พวกนี้ฝุ่นเฮ้ยเรื่องนี้เพิ่งดูมาสดๆร้อนๆเลยโทโทโร่โอ้ยเรื่องนี้น่ารักมากเฮ้ยดูดิสวยมากในกล้องเนี่ยเราดูเพิ่งดูเรื่องนี้ใช่เราเพิ่งดูเรื่องนี้คือว่านี่เป็นเรื่องโปรดกรรมของหรอเขาไปดูซิอ๋อนี่ไงจำได้ไหมตอนที่เราจะไปเจอแล้วจะไปเจอแล้วใช่ใช่เราจะเข้าไปเจอโทโทโร่เราต้องมุดไม้เข้าไปก่อนต้นไม้เข้าไปมุดอุ้ยนี่ไงต้นไม้ยักษ์นี่ไงโทโทโร่จะนอนอยู่ตรงนี้นี่ไงโทโทโร่นี่ถ้าแม่ปูเป้นอนใส่โทโทโร่กลางคืนเนี่ยแม่ปูเป้เหมือนโทโทโร่มากนะนอนกลนเนี้ยเราไม่เคยกลนนี่ไงโทโทโร่นอนอยู่ในต้นไม้ยักษ์นี่ไงเนาะในรูนี้เขามีอะไรเหรอที่ดีที่สุดแล้วคนชังโทรศัพท์ตกลงไปส่องรูกันใหญ่เลยดูสิแต่ละคน5-8อ๋อส่องหวยโอ้ยนี่ไงโทโทโร่เหรอเชิดแตมโทโทโร่เขาอยู่ในรูเชิดแตมขอดูบ้างนี่โทโทโร่อยู่ในรูนี้ส่องรูไปนะครับโทรศัพท์ตกอยู่ข้างในทำไงอ่ะเหมือนพวกถ้ำมองไงก็ไม่รู้ต่อไปจะเป็นตัวนั้นแล้วอ่ะตัวที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะเรื่องอะไรนะสปิริตอ่ะใช่ไหมอ๋อสปิริตอเวอ๋อนี่ไงฉากนี้ซึ้งฉากนี้รอพ่ออ๋อฉากนี้รอพ่อกลับบ้านถึงแม้คิดว่าตลกที่แบบอยู่ดีโทโทโร่หวานแล้วแบบนี่เป็นจดหมายที่เป็นจดหมายที่พี่สาวเขาเขียนหาแม่อ๋อที่เขาบอกว่าน้องสาวนั่งเหมือนปูหรือในสักอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็เก็บรูปโป้มาน่ารักมากเลยอ่ะดีเทลดีฉากนี้จะเป็นฉากคลาสสิกมากนะจะเป็นฉากที่พี่กับน้องเขามารอพ่ออยู่ที่ป้ายรถเมล์คือมันฝนตกอยู่ใช่ไหมจะเอาร่มมาให้พ่อจะเอาร่มมาให้พ่อแล้วพ่อก็ไม่มาสักทีแต่ตัวร่มมันมาก่อนคือแบบแล้วเขาก็เปียกพี่ของเขาก็เลยให้ร่มที่ควรจะเอาไปให้พ่อให้โทรโล่อ๋อแล้วโทรโล่ก็บินไปพร้อมร่มใช่ไหมเราพ่อมาพ่อก็ไม่มีร่มโทรโล่เอาไปเชื่อแต้มนี้ฉากสุดท้าย
ฉากสุดท้ายที่เขาเอาข้าวโพดไปให้แม่แล้วก็นั่งดูข้าวโพดกับแมวนั่งรถบัสจริงๆนะนั่งรถบัสแมวมาอ๋อใช่นี่เขาเขียนให้แม่แม่นี่แม่เขาอยู่ในโรงพยาบาลไงอันนี้คือโคโทโร่เป่าขลุ่ยอยู่บนต้นไม้มันไม่ใช่ขลุ่ยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันเสียงเหมือนขลุ่ยเรื่องต่อไปปอมป๊อกโกดำดำมามองอะไรกันนะครับกำลังจะแอบเข้าบ้านชุดคนอื่นด้วยครับโซนนี้น่ารักอ่ะนี่เชตันเขาถ่ายกับเพื่อนน่ารักจังเลยเพื่อนใหม่ถ้าพูดถึงสตูดิโอจิบลิเนี่ยแม่ปูเป้นึกถึงเรื่องอะไรนี่ไงโตโตโร่กิกิโตโตโร่แล้วก็เรื่องอะไรนะสปิริตอเวย์สปิริตอเวย์จริงๆแล้วเพราะว่าคนจะรู้จักสปิริตอเวย์เยอะที่สุดนะนี่เขาบ๊ายบายเราอยู่เพราะเราจะออกจากโซนนี้แล้วบ๊ายบายน่าจะเหลืออีกเรื่องนึงต่อจากเรื่องนี้เพราะว่าต้องเป็นสปิริตอเวย์แล้วล่ะถูกเพราะว่าเรายังไม่เห็นนี่ไงการ์ตูนนี่แต่ละชิ้นงานที่เขาเอามาโชว์มันสุดยอดมากเราก็ดูหลายเรื่องอยู่นะแต่ไม่ได้ดูครบไงบางเรื่องเราก็ไม่รู้จักแต่ถ้าเรื่องไหนที่ดูเข้ามาเรากรี๊ดเลยตัวดำๆนั้นชื่ออะไรอ่ะในสปิริตอเวย์นี่ไงสปิริตอเวย์ใช่มาแล้วนี่ไงอย่างว่าเลยเรื่องสุดท้ายนะ Spirit Away Spirit Away แล้วมีเรื่องนี้อีกเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เศร้ามากๆอ่ะสุสานหิ่งห้อยเรื่องนั้นดูไม่ได้เรื่องนั้นรอดูมาเป็น10ปีร้องไห้จนถึงวันนี้สุสานหิ่งห้อยสปอยสิเดี๋ยวเล่าให้เขามีช่วงสงครามพี่กับน้องพี่กับน้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีอาหารเศร้ามากแล้วก็มีกล่องลูกอมเล็กๆอยู่อะไรสักอย่างนั่นแหละสุดท้ายตายทั้งคู่เนาะสะท้อนความโหดร้ายของสงครามเหมือนเรากำลังจะข้ามสะพานไปในดินแดนนู้นพร้อมๆกับตัวเองไม่ได้มีให้ดูกันง่ายๆนะเขามาจากต่างประเทศเลยอันนี้มีถึงเดือนกันยายนนะคะรีบๆมาดูกันนะนี่ก็เป็นคุณยายที่อยู่ในโรงอาบน้ำใช่ไหมมันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าออกแนวเขาเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์อ่ะดูแล้วต้องตีความนี่ตอนฉากฝั่งทีนาพี่เขาบอกว่าในนี้จะมีอาหารไทยด้วยนะซึ่งอันนี้เลยมั้งเนี่ยต้มยำกุ้งมีทุเรียนด้วยนี่มาลองหาดูกันดูนะว่ามีอาหารไทยอะไรบ้างในที่น่าจะมีอีกแหละเป็นข้าวเหนียวมะม่วงตัวนั้นชื่อตัวอะไรเขากินความเหงาเหรอเขากินความเหงาใช่ไหมสนุกดีนะค่ะตัวอะไรฉากนี้ไปที่ไหนเราก็ต้องเจอใช่ที่เป็นคุณน้องคนนี้นั่งบนรถเมย์หรือรถไฟเขาไม่นั่งรถเมย์หรอกมุมแบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็ทำให้ถ่ายรูปกันเยอะที่นี่ก็ยกมาให้เราถ่ายด้วยจบแล้วนะคะนี่ออกมาเจอฉากนี้ด้วยรถบัสแมวเหมียวมีโทโทโร่ใช่มีหลายเรื่องมากเลยแล้วก็สวยๆเด็ดๆทั้งนั้นนะคะห้ามพลาดเลยนะยิ่งเป็นแฟนคลับสตูดิโอจิบลินะคะยิ่งห้ามพลาดสุดๆนะมาดูกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ไลฟ์นะคะมีถึงเดือนกันยายนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปเดินเล่นกันต่อกันนะบ๊ายบาย